ารนาถเป็นเมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลร่องรอยความเป็นมาและเรื่องราวบางส่วนยังคงปรากฏให้พบเห็นได้จนปัจจุบันสถูปองค์นี้สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในคราวที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้เสด็จมาทำการสักการะสถานที่ที่พระองค์ได้แสดงธรรมจักรกับพระสูตรในป่าอิสิตนะมฤคทายวันแห่งนี้นะคะธรรมเมฆสถูปหรือสถูปผู้เห็นธรรมสร้างขึ้นราวค.ศ.500หรือประมาณปีพุทธศักราช1043สถานที่แห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์รูปรายดอกไม้รอบองค์พระสถูปเป็นศิลปะแบบยุคกุปตะแต่แผ่นอิฐข้างในพระสถูปเป็นสมัยยุคมารยันสันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชจากธรรมเมฆสถูปมาด้านทิศเหนือเราจะพบกับธรรมราชิกสถูปปัจจุบันเห็นเพียงร่องรอยฐานเท่านั้นซากที่เหลือแต่ฐานของธรรมราชิกสถูปนั้นจะเตือนให้เรารู้ถึงพระพุทธองค์ในคราวที่พระองค์นั้นเสด็จมาประทับในฤดูฝนแรกของการตรัสรู้ค่ะพระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างพระสถูปองค์นี้ขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเดิมมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง13.5 เมตรแต่ได้มีการต่อเติมเพิ่มขึ้นในสมัยราชวงศ์กุสนะและราวค.ศ. 500ถึง 600จึงมีขนาดขยายกว้างขึ้นเป็น5 เมตรรวมทั้งมีกำแพงล้อมรอบเราเห็นลวดลายจำหลักบนหินไหมคะแกะโดยสถาปัตยกรรมช่างชาวสมัยคุปตะนะคะมีความงดงามมากน่าเสียดายว่าหลังจากที่ราชวงศ์คุปตะนั้นเสื่อมอำนาจนะคะกษัตริย์ต่างราชวงศ์ที่นับถือต่างศาสนาได้ทำลายบริเวณนี้จนหมดสิ้นกษัตริย์เจกัสสิงห์นั้นไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะคะจึงได้ทำลายและก็รื้อสถูปแห่งนี้นำอิฐไปสร้างเมืองพาราณสีและเมื่อขุดค้นพบเจอพระบรมสารีริกธาตุก็โปรดให้นำไปบดและก็โปรยลงในแม่น้ำคงคาค่ะ